กลับมาดำเนินคดีเนี่ยเป็นข้อหาตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา289นะคะซึ่งมีโทษประหารชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินการในเรื่องของการให้คำรับรองโดยรัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะต้องอยู่ในมาตรฐานที่ประเทศแคนาดารับได้นะคะแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่าคนของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแคนาดานะคะคนของเขาที่ส่งมาเนี่ยจะไม่ต้องมีการประหารชีวิตคนของเขานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาในการดำเนินการซึ่งท่านเอกอนุสุทธิ์ก็พยายามที่จะประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมนะคะในเรื่องของการบังคับโทษประหารชีวิตตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นเนี่ยค่ะเมื่อได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นในส่วนของในเรื่องของเอกสารต่างๆเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแคนาดาเนี่ยค่ะก็ได้ออกเรียกว่าออก order surrender form เนี่ยนะฮะก็คือว่ายินยอมที่จะส่งตัวนายแมทธิวดูพรีเนี่ยค่ะเป็นผู้แรกข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกำหนดว่าเราเนี่ยจะต้องไปรับตัวกลับมาเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่นะคะเราเองเนี่ยได้ใช้เวลาในการที่จะติดต่อว่าด้วยวิถีทางใดช่องทางใดที่เราเนี่ยสามารถที่จะนำตัวเขากลับมาได้นะคะซึ่งดูผิวเผินแล้วเนี่ยค่ะในการดำเนินคดีแล้วก็รับตัวกลับมาเนี่ยเราทำกันเป็นประจำนะคะจากประเทศต่างจากผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยเรามีการส่งกันอยู่เสมอนะคะแล้วเราเองประเทศเราเนี่ยก็ส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปดำเนินคดีอย่างประเทศต่างๆในโลกนี้ให้อย่างมากนะคะเราไม่เคยประสบปัญหาในเรื่องของการนำตัวกลับมาเลยนะคะนำตัวออกจากประเทศไทยก็ไม่เคยมีปัญหาปรากฏว่าในคดีนี้เนี่ยค่ะเป็นคดีซึ่งตัวผู้ร้ายเนี่ยสายการบินพาณิชย์เนี่ยจะไม่รับให้ขึ้นเครื่องเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราต้องไปรับจากประเทศแคนาดาเนี่ยค่ะเป็นผลที่ทำให้ เราจะต้องต่อสายการบินนะคะเพราะว่าจะต้องพักเนื่องจากไม่มีสายการบินไหนที่บินตรงนะคะจากประเทศแคนาดามายังประเทศไทย เราจะต้องติดต่อเพื่อที่จะลงพักในการขอเติมน้ำมันนะคะพักหรือ เพื่อที่จะต่อสายการบินเนี่ยค่ะก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่พอได้ชื่อแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะรับให้ลงให้สามารถที่จะไปจอดแม้กระทั่งขอเติมน้ำมันโดยไม่เข้าไปในอาคารผู้โดยสารของเขาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะในการประสานงานครั้งนี้เนี่ยเป็นสุดท้ายจริงๆที่เราจะได้ตัวมานะคะตัวของสำนักงานเอกอนุสุทธิ์แล้วก็ท่านเอกอนุสุทธิ์เองเนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ดิฉันเนี่ยขอขยายระยะเวลาเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆนะคะที่เราจะหาเรากว่าจะเราจะรู้ได้ว่าเราหามาจนก็เป็นระยะเวลาเหลือเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะคะเราไม่มีทางเลือกก็ต้องมาหาท่านผบ.ตร.นะคะซึ่งท่านมีหน้าที่ร่วมกับเราในเรื่องของการดำเนินการส่งไร้ข้ามแดนนะคะท่านผบ.ตร.ก็ได้กรุณาสำนักงานในการสูตรอย่างมากนะคะที่ช่วยพยายามติดต่อที่จะหาให้ได้เพื่อจะมานะคะเราก็ได้พึ่งพากับทางกองทัพอากาศที่ได้ช่วยเราในครั้งนี้นะคะจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะคะทางด้านของฝ่ายผู้ต้องหานะคะหรือว่าผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะก็มีทนายรอยื่นตลอดเวลานะคะว่าถ้าเผื่อประเทศไทยผิดพลาดในเรื่องนี้นะคะก็จะมีการปล่อยตัวทันทีทางการแคนาดาเนี่ยไม่ได้ให้เราเลื่อนเลยนะคะ เลื่อนก็ไม่ได้ขยายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ค่ะ เมื่อเวลาก็บีบนะคะความร้ายแรงของคดีก็บีบเราว่าเราเนี่ยจะต้องดำเนินการให้ได้เราจะต้องได้ตัวมาเพื่อมาสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ได้และเราจะต้องดำเนินการในส่วนของความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกท่านในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นชื่อเสียงของประเทศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเราก็ตระหนักถึงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะท่านเอกอนุสุทธิ์แล้วก็คณะหรือทุกท่านเนี่ยค่ะก็มาร่วมปรึกษาหารือกันนะคะในที่สุดแล้วเราก็ได้รับความกรุณาจากทางท่านท
พันธ์ของข้าวอากาศ